สำหรับในหัวข้อที่4แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ได้รับนะคะจากธงโภชนาการของผู้สูงอายุนะคะก็จะกำหนดเอาไว้ว่าสารอาหารที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับมีดังนี้หมู่ที่1เนื้อสัตว์ต่างๆไข่นมถั่วเมล็ดแห้งต่างๆเพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายเนื้อปลาจะเหมาะสมมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะย่อยง่ายไข่ไก่หรือไข่เป็ดควรต้มให้สุกนะคะนมพร่องมะเนยเป็นอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนถั่วเมล็ดแห้งเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงและมีราคาถูกใช้แทนอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ได้เช่นเต้าหู้โปรตีนเกษตรเป็นต้นหมู่ที่2ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันสารอาหารหมู่นี้เป็นอาหารที่ให้พลังงานเป็นส่วนใหญ่ผู้สูงอายุควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปนะคะหมู่ที่3ผักต่างๆผักเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุอยู่สูงผู้สูงอายุควรจะเลือกรับประทานผักหลายชนิดสลับกันไปควรจะต้มหรือนึ่งจนสุกไม่ควรบริโภคผักดิบเพราะย่อยยากและทำให้ท้องอืดได้นะคะหมู่ที่4ผลไม้ผู้สูงอายุสามารถกินผลไม้ได้ทุกชนิดควรกินผลไม้ทุกวันเพื่อให้ได้วิตามินซีและเส้นใยอาหารควรเลือกผลไม้ที่มีเนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายได้แก่มะละกอสุกหรือกล้วยหรือส้มนะคะหมู่ที่5ไขมันน้ำมันพืชควรใช้น้ำมันพืชปรุงอาหารอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันจากสัตว์และน้ำมันพืชบางชนิดอย่างเช่นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวหนังไก่หนังหมูและไข่แดงนะคะสำหรับในตารางปริมาณอาหารสำหรับในตารางปริมาณอาหารที่แนะนำให้บริโภคใน1วันสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะมีในเรื่องของชนิดของอาหารต่างๆนะคะปริมาณต่อวันและข้อเสนอแนะนะคะที่กำหนดเอาไว้มีอะไรบ้างนะคะในชนิดของอาหารอันแรกนะคะก็คือเนื้อสัตว์ไก่หมูเนื้อนะคะปริมาณต่อวันก็คือ120ถึง160กรัมนะคะนมนะคะ250มิลลิลิตรหรือ1แก้วนะคะไข่1ฟองต่อวันนะคะหรือ 3-4 ฟองต่อสัปดาห์นะคะข้าวแป้งเผือกและมันนะคะต่อวันควรจะได้รับ 3-4 ถ้วยหรือถ้าคิดเป็นมื้อก็คือข้าวสุกมื้อละ2คัพพีนะคะค่ะสำหรับผักใบเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสดหรือต้มนะคะควรจะได้รับ1ถ้วยต่อวันนะคะก็อย่างเช่นตำลึงคะน้าหรือผักบุ้งนะคะส่วนผักสีเหลืองนะคะก็คือจะได้รับอยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อวันนะคะก็อย่างเช่นพวกฟักทองมะเขือเทศแครอทนะคะส่วนผลไม้สุกนะคะเช่นเดียวกันนะคะคือต่อวันควรจะได้รับ 1-2 ครั้งนะคะงดผลไม้รสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนขนุนลำไยองุ่นนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะโภชนาการเกินนะคะอันสุดท้ายก็คือในส่วนของไขมันและน้ำมันพืชต่อวันที่ควรจะได้รับก็คือ2ช้อนโต๊ะนะคะงดเว้นน้ำมันจากสัตว์หรือเนยนะคะ